สนุกกันต่อกับไมค์ทองคำ3วัยรอบชิงชนะเลิศของวัยรุ่นนะครับเราผ่านโจทย์แรกไปแล้วนั่นคือโจทย์เพลงช้านะครับคะแนนตอนนี้ฮะในเพลงช้าอย่างเดียวครับอันดับ1ครับน้องซับ83คะแนนครับคะแนนเต็ม100นะฮะและอันดับ2ครับน้องบิ๊กครับ 82.5 คะแนนครับห่างกัน 0.5 หรือครึ่งคะแนนครับและอันดับที่3น้องเติ้ลครับ82คะแนนครับแต่ละอันดับมาคะแนนห่าง 0.5 หรือครึ่งคะแนนมีสิทธิ์ลุ้นแน่ๆครับในเพลงเร็วผู้แข่งคนแรกครับหนุ่มขี้เล่นมาทะเลนเติ้ลกิตติพงษ์ในโจทย์เพลงเร็วผมเลือกเพลงปลาแดดมาครับของพี่ไมไทยครับที่เลือกเพลงนี้มาคือปั้นเข้ากับชีวิตผมครับก็คือแบบจะเป็นผู้ชายที่ตะลินชอบเล่นขี้เล่นในประมาณนี้ครับแล้วก็ส่วนตัวก็เป็นคนที่ไปชอบเตาะสาวอยู่แล้วครับหรือว่าจีบสาวประมาณนี้ครับในการฝึกซ้อมของผมนะครับกับผลงานเพลงนี้นะครับคือเป็นความท้าทายใหม่เลยเพราะว่าผมไม่เคยเอาเพลงเร็วเข้ามาแข่งขันเลยขอบความจริงใจมาคบกับน้องคารมบ่ต้องความหล่อบ่มีนี่น่ารักเอาเป็นเลย100คะแนนนะครับวันนี้เต็มที่ทำแบบนี้เลยนะแล้วก็ตอนเรายืนอ่ะเราต้องระวังอย่าหลักคอมแค่นั้นเลยจบนอกนั้นคือโอเคหมดแล้วแล้วก็อย่างที่พี่บอกทำตัวตามสบายนะครับวันนี้เต็มที่นะสู้ลุยสู้วันนี้ทุกคนจะได้เห็นโชว์ในความน่ารักแล้วก็ความขี้เล่นความทะเลนของผมนะครับและความเป็นตัวเองเพราะว่าในบทเพลงนี้มันก็เข้ากับผมอยู่แล้วไปพบกับน้องเติ้ลกิตติพงษ์ในบทเพลงปลาแดกเชิญครับHello, I love you. I miss you. รับอะไรดีหรือเปล่าครับโอ้ยรับอะไรหรือเปล่าฮะพูดว่าอะไรคะเนี่ยเอ้าพูดไทยได้ด้วยเหรอเนี่ยหัวล่าไหนบ้างเนาะเปล่าได้นี่ส้มตำปูร้าใส่ผักแตกด้วยนะนอกจากที่ใส่บักฮุงใส่บักพริกใส่ใจน้ำใดบ้างครับ
ซอยกันไปยามใกล้บ้านนาเบิดเงินตกงานมีน้ำหูน้ำตาบอกมาโลดลาก็ต้องเกรงใจขอเป็นกระแดกให้เก่าให้น้องเอาไปใส่ยังกระแสมีโนชีวิตน้องแดนเซอร์ด้วยนะครับฮัลโหลเจนนี่เจนนี่โอ้ you come from รัสเซียรัสเซียโอ้ good good อยู่จังหวัดอะไรกรุงเทพค่ะกรุงเทพอยู่กรุงเทพรัสเซียอยู่กรุงเทพมาทำอะไรที่กรุงเทพครับเจนนี่อยู่อาศัยอ๋ออยู่อาศัยคือพักเที่ยวใช่ไหมฮะน่ารักน่ารักขอบคุณมากนะครับ Thank you Happy birthday หยอกหยอกเขาเป็นไงลูกเริ่มเขาเรียกว่าเริ่มได้ที่ยังจากเพลงช้ามาถึงเพลงเร็วจะเรียกว่าได้ที่เลยก็เรียกว่าได้นะครับเพราะว่าถึงรอบสุดท้ายแล้วครับเพลงสุดท้ายแล้วนะครับวันนี้ก็ทำให้เต็มที่ก็พอเห็นทุกคนมีความสุขวันนี้รอยยิ้มผมก็เบ่งบานแล้วครับวันนี้ครับมีกำลังใจที่ดีมากเลยครับโอ้โหใช่อย่างที่เติ้ลบอกก็คือมันคือเพลงสุดท้ายเข้าบนเวทีนี้แล้วนะสำหรับรอบชิงนี้เพราะว่าสองโจทย์ก็คือเพลงช้าแล้วก็เพลงเร็วนะครับโค้ชหลิวฮะก็จะบอกเติ้ลว่าคือเติ้ลเป็นคนมีเสน่ห์มากๆและยิ่งร้องเพลงเร็วแบบโยกไปด้วยอ่ะคือแบบเชื่อว่าสาวๆที่เห็นเขาต้องแบบตกหลุมรักอย่างน้อยนะวันนี้ถ้าเกิดเราไม่ได้แชมป์หรืออะไรอ่ะพี่ว่าคือมันต่อยอดเติ้ลไปลดแล่นในวงการนี้อีกยาวแน่นอนครับผมครับขอบคุณโค้ชด้วยนะครับครูครับย้อนไปที่คุณปัญญามาเยี่ยมมันมีคำพูดหนึ่งที่ครูประทับใจนะเรากำลังแข่งขันเพื่อที่จะชิงแชมป์กันแต่ท่านมองไปที่ความสำเร็จเหมือนกับว่าความสำเร็จกับแชมป์มันไม่ได้อยู่ที่เดียวกันนั่นหมายความว่าวันนี้เนี่ยใครจะเป็นที่หนึ่งที่สองที่สามนั่นเป็นอีกส่วนหนึ่งมันเป็นแค่ต้นทุนที่ดีในการกล้าไปหาคำว่าสำเร็จเท่านั้นที่ครูอยากจะย้ำคำพูดนี้ก็คือวันนี้เราได้ทำเต็มที่แล้วและมันสอดคล้องกับคำพูดของเติ้ลที่บอกว่าผลเป็นยังไงไม่รู้แต่ผมได้ร้องครั้งสุดท้ายแล้วในถนนสายไม้ทองคำสามวัยก็ใส่มันเต็มที่และมันจะกลายเป็นต้นทุนที่ดีสำหรับเติ้ลไม่ว่าผลวันนี้จะเป็นอย่างไรจุดอ่อนวันนี้มาจากเหมือนว่าเรายังเข้าใจผิดอยู่รู้อันนี้ก็ต้องย้ำอีกทีว่ากรรมการได้บอกมาตั้งแต่ต้นซีซั่นเลยนะว่าเราจะเจอเพลงแบบไหนก็ตามเราต้องออกเสียงเราแต่นิตเติ้ลพอไปเจอเพลงเร็วกลายเป็นอยากทำเสียงให้สนุกมันก็เลยไปทำเสียงเหมือนไปเผลอแอปเสียงโดยไม่รู้ตัวถ้ามีโอกาสร้องเพลงไหนก็ตามนะลูกต่อไปจะเป็นเพลงเร็วหรือเพลงช้าก็ตามต้องเป็นเสียงเติ้ลเท่านั้นลูกและมันจะสบายเราด้วยมันจะอยู่ตัวโน้ตไหนไม่รู้แต่มันจะออกมาเป็นเสียงเราเสมอและก็โอกาสผิดพลาดมันจะน้อยวันนี้มีจุดอ่อนเรื่องวิธีการออกเสียงเท่านั้นลูกแต่ภาพรวมถือว่าทำได้ดีกว่ารอบเพลงช้าเยอะมากครับเก่งครับครับผมขอบคุณคณะกรรมการด้วยมีรอยยิ้มเนาะครับโดยแสดงว่าเพลงเร็วนี่ถือว่าคะแนนน่าจะตีตื้นขึ้นมาเนาะครับโอ้มีกำลังใจขึ้นไหมฮะได้ฟังแบบนี้แล้วก็มีกำลังใจมากยิ่งขึ้นครับแล้วก็สนุกมากๆครับ
ครับผมอ่ะปรบมือให้น้องเติ้ลอีกสักครั้งหนึ่งนะครับผมคนแรกในโจทย์เพลงเร็วครับโจทย์สุดท้ายในรอบชิงช่วงหน้าอีกหนึ่งหนุ่มจะเป็นใครพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับไม้ทองคำ3วัยรอบชิงชนะเลิศวัยรุ่นครับ